JS นะคะคือวันนี้นะคะเรามาจองหอกันคือเรารู้สึกว่าเราอยากออกมาอยู่หอนอกมากๆเราก็เลยทำการออกจากหอในนะคะแล้วก็มาหาหออยู่ทุกคนคืนนี้เราจะได้หอไหนนะคะก็ไปติดตามกันเลยสำหรับหอที่ปอนเลือกมาจองในวันนี้นะคะนั่นก็คือหอกอล์ฟวิวนะคะเรียกได้ว่าหอนี้เนี่ยเป็นหอที่ราคาถูกที่สุดในย่านนี้แล้วและนี่ก็จะเป็นห้องจองนะคะหรือว่าห้องทำสัญญาหอแล้วก็จะมาติดต่อนะคะจองหอที่นี่เลยแผ่นๆๆและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหอนะคะหรือว่าตัวอย่างห้องที่เราจะมาทำการจองก็คือเขาจะพาเรามาดูห้องนะคะก่อนที่เราจะเขียนใบจองว่าเราชอบห้องไหนนะคะแล้วก็จองห้องนั้นนั่นเองตอนนี้เราก็ได้ทำการจองหอนะคะแล้วก็ไปดูหอมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราหิวมากเลยอะแล้วอากาศก็ร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเราจะไปหาอะไรเย็นๆกินกันที่ไหนที่ไหนเราจะไปฟิวเจอร์ตื่น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 แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ย้ายของเข้ามาอยู่ที่หอนะคะก็เป็นวันแรกที่เราได้เข้ามาอยู่ที่หอนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นห้องของปอนนะคะห้องที่ปอนได้ทำการจองเอาไว้นั่นเองวันนี้ก็มีพ่อกับแม่นะคะมาส่งคือตอนเราจองสัญญาหอเขาบอกว่าเขาจะมาทำความสะอาดให้นะคะแต่ปอนก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะมาทำความสะอาดให้หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมาทำความสะอาดให้นานแล้วนะคะก็อาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมาจัดการทำความสะอาดเองนั่นเองทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ย้ายของเข้ามาที่หอแล้วนะคะเราก็ได้จัดเก็บของไว้ที่หอของเราแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่วันนี้นะคะเป็นวันแรกเรียบร้อยแล้วปอนนะคะก็จะมาบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมปอนถึงย้ายจากหอในนะคะมาอยู่ที่หอนอกก็คือที่หอกอล์ฟวิวแห่งนี้นะคะก็ปอนเห็นมีหลายๆคอมเมนต์เนาะสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าหอในไม่ดีหรอทำไมปอนถึงย้ายนะคะเราก็จะมาชี้แจงให้ทุกคนฟังในวันนี้เลยนะคะ wow. เหตุผลข้อที่หนึ่งนะคะปอนรู้สึกว่าการอยู่หอในอ่ะมันดีนะคะมันดีมากๆมันดีแทบจะทุกอย่างเลยแต่ที่ปอนรู้สึกว่าปอนแบบไม่ค่อยโอเคนะคะก็จะเป็นค่าไฟกับค่าน้ำค่าน้ำก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเป็นเหมาจ่ายเดือนละ150บาทนะคะต่อเดือนแล้วก็ค่าไฟเนี่ยก็หารแล้วก็จะหารกันกับเมดนะคะแต่ปอนรู้สึกว่าค่าไฟแต่ละเดือนคือมันก็ค่อนข้างแพงนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดแอร์นะคะก็น่าจะรับได้นะคะเพราะว่าค่าไฟก็อาจจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่สำหรับปอนกับเมดปอนกับเมดก็เปิดแอร์นะคะปอนรู้สึกว่าแอร์มันกินไฟมากหรือว่ามันกินไฟเพราะอย่างอื่นเราก็ไม่รู้นะคะแต่โดยรวมค่าไฟที่ปอนจ่ายต่อเดือนในหอในเนี่ยก็เกือบพันนะคะเกือบหลักพันต่อเดือนซึ่งเทียบกับหอนอกแล้วเนี่ยปอนรู้สึกว่าหอนอกมันจะถูกกว่าเหตุผลอย่างที่สองนะคะที่ปอนเลือกมาอยู่หอนอกที่ไม่อยู่หอในต่อนั่นก็คือปอนรู้สึกว่าปอนอยากออกมาอยู่คนเดียวนะคะก็ปอนอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมคะปอนจะทำอะไรก็ได้อย่างปอนเนี่ยปอนต้องมาถ่ายคลิปนะคะทำคลิปให้ทุกคนดูอะไรบ้างอย่างนี้นะคะถ้าปอนอยู่หอในต่อปอนก็จะรู้สึกเกรงใจเมด
แล้วเราก็จะแบบรู้สึกทำอะไรได้แบบไม่เต็มที่อ่ะทุกคนเข้าใจป่ะเวลาเราจะอัดคลิปพูดอย่างเงี้ยบางทีเมดเราอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจะรบกวนเมดอะไรอย่างงี้เราก็อยากแบบได้ความเป็นส่วนตัวนะคะปอนก็เลยเลือกที่จะมาอยู่คนเดียวนั่นเองเหตุผลอย่างที่3นะคะก็คือเวลาที่คนนอกนะคะจะเข้าหอมาเนี่ยถ้าเป็นหอในเนี่ยก็คือจะเข้าไม่ได้นะคะเวลาพ่อกับแม่มาหาปอนอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ปอนก็จะขึ้นไปที่ห้องปอนหรือว่าขึ้นไปที่หอปอนไม่ได้นะคะก็จะมาหาได้แค่ข้างล่างใต้หอนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นหอนอกนะคะก็พ่อกับแม่ก็สามารถขึ้นมาบนห้องได้เลยนะคะหรือว่าจะมาอยู่ค้างคืนกับเราก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ปอนเนี่ยเลือกที่จะย้ายมาอยู่หอนอกเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นเหตุผลคร่าวๆนะคะที่ปอนตัดสินใจย้ายจากหอในนะคะมาอยู่หอนอกสำหรับหอที่ปอนมาอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหอที่ราคาเนี่ยแทบจะถูกที่สุดในย่านนี้ได้แล้วนะคะก็คืออยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนั่นเอง wow. คือราคาเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่ 2,950 บาทแต่ว่าห้องที่ปอนอยู่นี่นะคะก็คือจะเป็นห้อง 3,150 บาทสำหรับรายละเอียดห้องพักนะคะเดี๋ยวปอนก็จะบอกคร่าวๆก่อนเนาะว่าในหอพักเนี่ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราอะไรบ้างนะคะก็จะมีห้องนะคะเตียงนอน6ฟุตนะคะหรือ 3.5 ฟุตแต่ว่าที่ปอนมาอยู่นี่นะคะก็จะเป็นห้องเตียงนอน 3.5 ฟุต2เตียงนะคะเพราะว่าเตียงเดี่ยวนะคะหรือว่าเตียง6ฟุตเนี่ยก็คือหมดนะคะก็คือเขาจองเต็มไปหมดแล้วเราจองไม่ทันนั่นเองสองก็คือจะมีโต๊ะอ่านหนังสือนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางทีวีนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานสำหรับหอนี้นะคะปอนก็อาจจะยังรีวิวอะไรได้ไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าปอนเนี่ยก็เพิ่งจะมาอยู่เหมือนกันเอาไว้ปอนขออยู่ก่อนสัก1เดือนถึง2เดือนนะคะเดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาทำรีวิวหอแล้วก็จะมาทัวร์ห้องให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนะคะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหอพักหอนอกที่เรามาอยู่นะคะปอนลืมบอกไปนะคะว่าก่อนจะมาอยู่นะคะเราต้องทำการจองนะคะปอนก็เสียเงินค่ามาจำการจองนะคะไป 3,000 บาทนะคะก็คือตอนที่เราจะเข้าอยู่นะคะก็จะมีค่าล่วงหน้า1เดือนแล้วก็ค่าห้องนะคะอีก1เดือนก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยปอนเสียก่อนที่จะมาอยู่หอเนี่ยประมาณ 6,300 บาทนะคะก็คือเป็นค่าหอนะคะแล้วก็เป็นค่ามัดจำนะคะหรือว่าล่วงหน้า1เดือนนั่นเองถ้าใครสนใจหอที่ปอนมาอยู่นี่นะคะก็เดี๋ยวปอนน่ะจะทิ้งลิงก์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของหอพักเอาไว้ด้านใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดกันได้โอเควันนี้นะคะคลิปนี้ปอนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย